ับสำนักข่าว INN วันนี้อยู่กับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยน่าจับตาแล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมติกนง.นะคะคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ร้อยละ 2.5 ค่ะซึ่งแน่นอนนายกรัฐมนตรีออกมาพูดแล้วนะคะไม่เห็นด้วยกับมตินี้หลังจากก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณไปแล้วว่าดอกเบี้ยยังพอจะลดได้อยู่บ้างแต่มติที่ออกมานั้นคงดอกเบี้ยแต่นายกบอกว่ารัฐบาลคงไปก้าวไก่อะไรไม่ได้นี่แหละค่ะจับตารอบใหม่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ค่ะที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ร้อยละ 2.5 โดยนายกบอกนะคะว่าก็ต้องน้อมรับฟังความคิดเห็นของเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาค่ะเราไม่มีสิทธิ์จะไปก้าวก่ายอะไรอยู่แล้วหน้าที่ของรัฐบาลก็คือให้ข้อคิดเห็นในฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นว่าทำอะไรได้บ้างความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายผลโหวตออกมาแบบนี้รัฐบาลก้าวก่ายไม่ได้อยู่แล้วพ่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ซึ่งนายกบอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ทางกนง.เขามีอิสระในแง่การดำเนินนโยบายการเงินแต่ว่าเราเองก็อยากจะเห็นเรื่องการปรับลดส่วนรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ถอยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกในประเด็นนี้ค่ะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทางนี้ทางนั้นมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะส่วนผลการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้ลดดอกเบี้ยยังคงคาดหวังว่าการประชุมครั้งหน้าจะลดหรือไม่นายกบอกว่าคงต้องดูตัวเลขไปเรื่อยๆค่ะตนไม่ได้มีธงว่าต้องลดเพราะมีตัวเลขออกมาตลอดเวลาถ้าตัวเลขบ่งชี้ว่าไม่จำเป็นต้องลดตนก็จะบอกในความคิดเห็นของตนในความเห็นต่างเห็นด้วยหรือเห็นสมควรหรือว่าต้องมีแนวโน้มหรือว่าต้องพูดคุยกันต่อไปแน่นอนประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่ถูกจับตารอบใหม่ระหว่างความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีและฝั่งของแบงค์ชาติเราคงต้องจับตาเรื่องนี้กันต่อค่ะมาอีกแล้วค่ะข้อมูลที่น่าตกใจพบข้อมูลของคนไทย19ล้านชุดค่ะถูกส่งออกไปขายในเว็บมืดและข้อมูลเหล่านี้นะคะล้วนแล้วมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นเลยและที่เกี่ยวข้องแล้วหลุดออกไปส่วนมากจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแน่นอนประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่ที่น่าตกใจว่าทำไมเราแก้ไขเรื่องของข้อมูลคนไทยที่หลุดออกไปไม่ได้สักทีบริษัท Resecurity เปิดเผยค่ะว่าในปี2567นี้นะคะประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับปี2566ค่ะมีการตรวจพบการละเมิดข้อมูลสำคัญของบุคคลกว่า14ครั้งนะคะบนแพลตฟอร์มอาชญากรไซเบอร์แล้วส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มที่เน้นข้อมูลของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะซึ่งแสดงให้เห็นอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมว่ากลุ่มอาชญากรรมตอนนี้กำลังมุ่งเน้นมาที่ข้อมูลของคนไทยแบบจริงจังมากๆโดยพุ่งเป้ามาที่ข้อมูลอีคอมเมิร์ซฟินเทคแล้วก็ภาครัฐของไทยค่ะโดยชุดข้อมูลที่หลุดออกไปในครั้งนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่อีเมลรวมถึงเลขบัตรประชาชนค่ะนอกจากนี้บางส่วนของข้อมูลที่หลุดออกมาค่ะยังระบุถึงวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ลักษณะทางกายภาพน้ำหนักส่วนสูงสถานภาพการจ้างงานและยิ่งไปกว่านั้นเป็นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายของบุคคลนั้นๆคู่กับบัตรประชาชนเลยค่ะแล้วยังมีสำเนาบัตรประชาชนอีกเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุถึงต้นตอการรั่วไหลของข้อมูลได้แต่ปลายทางของข้อมูลนั้นชัดเจนว่ากลุ่มมิจฉาชีพเอาไปหลอกเหยื่อในแก๊ง call center แน่นอนข้อมูลเหล่านี้น่าตกใจค่ะแต่ที่ตกใจมากกว่าคือภาครัฐแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยจริงๆหรอประเด็นนี้น่าสนใจติดตามมากค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะส่งสัญญาณไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะต้องออกกฎหมายควบคุมกัญชาอย่างจริงจังแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่กัญชาเสรีเด็กอายุ 18-19 ปีมีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึง10เท่ามาแล้วค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยถึงข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดช่อและดอกรวมถึงสารสกัดจากพืชกัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษในระหว่างที่เรานั้นยังไม่มีกฎหมายควบคุมพืชกัญชาอย่างจริงจังโดยพันตำรวจเอกทวีบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบประชาชนในจังหวัดต่างๆปรากฏว่าปัญหาหนึ่งที่ประชาชนขอให้แก้ไขคือกัญชาค่ะโดยเฉพาะตอนนี้กัญชาที่ถูกใช้ในเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมันส่งผลกระทบต่อการศึกษาและอนาคตของเยาวชนเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดค่ะ
มาเปิดสถิติจากศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดหรือสสก.ค่ะปรากฏว่าหลังกัญชาถูกนำออกจากบัญชียาเสพติดนะคะคุณผู้ชมสถิติวัยรุ่นอายุ 18-19 ปีใช้กัญชาสูงขึ้นถึง10เท่าเลยค่ะนอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นอีกมากมายเลยค่ะทั้งนักท่องเที่ยวนำผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาติดตัวไปต่างประเทศแล้วโดนคดีอีกต่างหากคำพูดนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมไม่มีประเทศใดให้กัญชาหลุดออกจากยาเสพติดแม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการนี่คือคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเราก็อยากเห็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเราจับตาประเด็นนี้กันต่อค่ะชาวโซเชียลมาอีกแล้วค่ะเคสของผู้กองแคทที่เดินสายประกวดนางงามล่าสุดสนั่นเลยค่ะเมากันว่าเอาเป็นตำรวจไปประกวดนางงามได้ด้วยหรอล่าสุดโฆษกออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีข้อห้ามที่จะให้ตำรวจไปประกวดนางงามแต่ต้องไม่กระทบกับเวลาการทำงานนะพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะต้องรีบออกมาชี้แจงเลยหลังจากโลกออนไลน์เปิดภาพของร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบญจปักษ์หรือผู้กองแคทค่ะซึ่งเป็นตำรวจหญิงในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานเอกสารงานพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่ามีภาพของผู้กองแคทเดินสายประกวดนางงามจนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะนี่เบียดบังเวลาราชการหรือเปล่าและหากอยากเอาดีด้านการประกวดก็ออกจากราชการมาเลยดีกว่าไหมซึ่งกรณีนี้ค่ะโฆษกตำรวจบอกว่าก็อยู่ที่ต้นสังกัดที่ต้องควบคุมกำกับดูแลนะคะถ้ามีเวลาไปประกวดก็ต้องดูว่าเขาลาเขาขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบไหมการมอบหมายหน้าที่ต้องไม่ให้เสียหายต่อราชการตำรวจค่ะย้ำตรงนี้สักนิดต้นสังกัดนะคะจะเป็นคนตรวจสอบควบคุมเรื่องของพฤติกรรมและการมอบหมายลักษณะงานค่ะแต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะคะระเบียบเขาไม่ได้มีข้อห้ามชัดเจนว่าไม่ให้ตำรวจไปประกวดนางงามค่ะแต่จะเป็นระเบียบลักษณะกว้างๆที่ไม่ให้ประพฤติตนหรือไปกระทำการอันหนึ่งอันใดที่เสื่อมเสียอย่างเช่นประพฤติตนไม่เหมาะสมเพราะทุกอย่างอยู่ในกฎระเบียบอยู่แล้วดังนั้นกรณีดังกล่าวจะเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการหรือไม่นั้นไม่ขอพูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดแต่การดำเนินการทุกอย่างต้องไม่กระทบกับเวลาราชการต้องลาให้ถูกต้องซึ่งระเบียบมีไว้อยู่แล้วโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องคอยกำกับดูแลเอาเองและแน่นอนว่าเคสของผู้กองแคทที่เดินสายประกวดนางงามคิดว่าน่าจะดราม่าต่อยังไม่จบเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าค่อยมาสรุปกันอีกครั้งค่ะ